ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับซึ่งเป็นช่วง1ทุ่มนะครับเราก็เข้ามาในชั่วโมงสุดท้ายของเรานะฮะในหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี่โอ้โหตอนเช้าๆหลายคนรู้สึกไหมว่าบางทีตื่นมานี่ไม่ค่อยอยากอาบน้ำเลยนะบางทีแก้เอาน้ำนะตั้งใจจริงที่จะอาบน้ำแต่พอเปิดก๊อกน้ำนะครับล้างหน้าแปรงฟันปุ๊บโอ้โหแทบจะเดินออกไปเลยนะใส่ชุดพอละแล้วก็ในช่วงนี้นะครับคนเป็นหวัดกันเยอะนะในช่วงนี้นะครับสุนัขนะครับใครมีหมาแมวนะเป็นหวัดไม่สบายกันไอกันตลอดเวลาบางทีกลางคืนนะเสียงไอแค่ดังๆบางทีตกใจเหมือนกันนะครับอยู่นอกบ้านบ้างบางทีอยู่บนเพดานนะครับแมวนะหมานะครับไปอยู่หมาอยู่ข้างนอกแมวอยู่บนเพดานนะฮะเสียงเหมือนคนเลยนะบางทีช่วงนี้ในยุคนี้เป็นยุคที่ทีวีนะครับเริ่มที่จะบทบาทนะครับมันก็จะค่อยๆน้อยลงแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับก็มีมามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเว็บไซต์นะครับเรื่องของการดูทีวีนะจากโทรศัพท์บ้างจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กบ้างนะครับก็เข้ามาแทนที่นะครับเป็นยุคๆไปนะสมัยก่อนนี่ผมยังจำได้ในยุคที่ความจำยังไม่ลืมนะครับภาพทีวีขาวดำนะผมยังอยู่ในยุคทีวีจอขาวดำอยู่เลยนะฮะมีนะขาวดำนะครับลองนึกภาพแล้วตู้มันใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็พอใครที่บ้านไหนที่มีจอสีนี่โอ้โหมันต้องเดินไปดูนะมันต้องอยู่กันเต็มบ้านนะครับโอ้โหมันฮือฮากันทั้งหมู่บ้านเลยนะแล้วมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นปัจจุบันก็จอแบนนะครับจอแบนจนปัจจุบันมันแบนมากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ทีวีราคาก็ถูกขึ้นนะฮะสมัยก่อนนี่คนที่มีทีวีเนี่ยเขาพยายามนะถ้าเสียปุ๊บก็ไปซ่อมนะครับเครื่องบางเครื่องนี่ซ่อมที5ที10ทีเลยนะฮะก็ยังให้ซ่อมนะครับแต่ยุคปัจจุบันราคาทีวีนะครับเครื่องนึงมันไม่ถึงหมื่นนะครับจอ32นิ้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึงหมื่นแล้วนะสมัยก่อนนี่30นิ้วขึ้นนี่มันต้องมีอย่างต่ำตั้ง 3-4 หมื่นนะครับเนี่ยมันต่างกันเลยนะในยุคนี้ทีวีมันถูกช่างในช่างซ่อมมันก็ตกงานมากขึ้นนะครับช่างซ่อมทีวีนี่ก็เริ่มลดบทบาทลงเพราะว่ายุคปัจจุบันถ้ามันเสียก็ทิ้งเลยนะครับยุคปัจจุบันของใช้แล้วทิ้งเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับเป็นทีวีเป็นวิทยุเป็นอะไรก็ตามยุคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเป็นยุคใช้แล้วทิ้งจริงๆนะยุคนี้นะครับมีพยายามไม่ผลิตอะไรที่มันทนเกินนะครับทนเกินไม่ได้นะทนเกินก็มันก็ขายลำบากนะครับมันก็จะเปลี่ยนใหม่ๆทีวีถ้าให้มันทนเกินทีวีรุ่นต่อๆมาที่บริษัทนั้นผลิตมันก็ขายลำบากนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะ เพราะฉะนั้นพวกถนนหนทางนะครับบ้านเมืองเรามันก็ใช้รุ่นที่มันไม่ค่อยทนทานนักนะครับมันก็จะได้มีค่าซ่อมนะครับมาเรื่อยๆนะฮะบางทีอุปกรณ์วัสดุที่มันอดทนแข็งแรงเกินนะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหมันมียุคก่อนนะไม่รู้ยุคไหนจะไม่ได้นะครับก็ฝรั่งก็มาเอาวัสดุอุปกรณ์นะครับเอามาขายนะครับให้กับคนไทยนะครับให้กับคนไทยนะ
ว่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือว่าเหมือนผสมนะครับแอดฟลาวพวกยางมะตอยนะครับรุ่นนี้พอเทราดไปกับพื้นดินเนี่ยโอ้โหมันแข็งเป็น10ปีเลยนะครับโอ้โหฟังแล้วในรุ่นนั้นเนี่ยถนนนะฮะปีเดียวมันก็พังแล้วนะครับพวกยางมะตอยสมัยก่อนเนี่ยนะครับแต่ฝรั่งเขาคิดค้นยางมะตอยนะครับเทไปนะถูกมากด้วยนะครับแล้วก็10ปีก็ไม่พังนะฮะปรากฏว่าขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้เพราะว่าถ้าขายเมื่อไหร่ก็งบในการซ่อมมันก็ไม่เกิดแน่นะครับมันก็เลยต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเนาะมาเล่ากันเรื่อยเปื่อยละ4642828นะครับใครที่มีนะอุ้ยแสงผมชอบเน้นออร่าใครที่มี SMS ใครที่มีโทรศัพท์นะครับแล้วอยากส่ง SMS นะครับส่งมาที่4642828นะใครที่อยากรู้ดวงของตัวเราของแฟนเราของพ่อแม่เราลูกเราหลานเราเพื่อนร่วมงานลูกน้องหัวหน้าเรารู้วันเดือนปีเกิดเขาส่งมาดูนะครับแทนเขาได้นะครับแอบส่งมาดูดวงเขาก็ได้นะครับจะแอบลับๆแฝงตัวไม่ต้องใช้ชื่อนะครับแนะนำว่าถ้าจะดูดวงแฟนเราอยากรู้ว่าแฟนเราเนี่ยมีกิ๊กหรือเปล่านะก็ถามมาได้แต่ว่าแนะนำก็อย่าใช้ชื่อแฟนเราเดี๋ยวแฟนเราแอบมาเปิดดูแล้วก็รู้นะครับก็นามแฝงไปนะเนี่ยแม่แนะนำงามมากเลยนะนะเอาเถอะทำอยากดูใครก็ดูมาเถอะไม่กีดกันเริ่มต้นกันดีกว่าเมื่อช่วงที่แล้วเราดูไป8ราศีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะต่อด้วยราศีพิจิกเลยนะครับเหลือพิจิกธนูมังกรกุมมีนนะครับอีก5ราศีนะครับเรื่องงานนะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเริ่มต้นคนราศีพิจิกนะครับพิจิกราศีแมงป่องนะครับแมลงป่องแมงป่องนี่นะเป็นสัตว์ที่ ในช่วงปีนี้นะครับเป็นปีที่ดาวเสาร์ทับจุดเกิดนะครับเมื่อทับจุดเกิดทับดวงของคนเกิดราศีพิจิกแปลว่าเสาร์มันคือภาระแสดงว่าคุณกำลังจะได้ภาระอันยิ่งใหญ่ในเรื่องงานกำลังจะมีเจ้านายนะครับอาจจะโปรโมทคุณขึ้นมาก็ได้หรือถ้าไม่โปรโมทตำแหน่งคุณอยู่ที่เดิมนะครับแล้วหัวหน้าก็จะให้งานใหม่ๆนะครับเข้ามาให้คุณทำอย่างนี้นะต่อเนื่องเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่พองานหนึ่งไม่พองานที่สองเข้าไปสองงานไม่พอเอาไปสามนะครับนะสามทำท่าจะไม่พอเดี๋ยวเอาและทำท่าจะสี่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับงานเยอะขึ้นภาระเยอะขึ้นเครียดมากขึ้นหัวหน้าผู้ใหญ่ยังให้คำช่วยเหลือนะยังให้การเอ็นดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะเพียงแต่เหนื่อยเยอะขึ้นเวลามีให้กับตัวเองให้กับครอบครัวน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามนะครับแบ่งสมดุลชีวิตให้ถูกอาจจะงานเยอะจริงๆแต่เวลาที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่นะครับอยู่กับแฟนก็ใช้ให้มีคุณภาพหน่อยนะครับใช้ให้มีคุณภาพหน่อยนะมันก็มีนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะการที่จะมีเวลาให้กันน้อยลงนะครับต่อมาคนเกิดในราศีธนูนะครับช่วงนี้คนเกิดราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเป็นช่วงที่เพาะบ่มเพราะบ่มประสบการณ์เพราะบ่มผลงานนะครับแล้วก็พอครึ่งปีหลังผลงานต่างๆจะค่อยๆล้นออกมานะครับค่อยๆระบายออกมานะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าช่วงปีนี้ทั้งปีแหละนะครับงานนะฮะก็สนุกขึ้นมีอะไรใหม่ๆไหมทำมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ถ้าอยู่บริษัทโอกาสที่จะรับการโปรโมทมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งได้หน้าที่ใหม่ๆได้หน้าที่เพิ่มเติมนะครับมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นมีบริวารมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนหัวหน้าใหม่นะครับแล้วก็ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำงานข้างนอกนะครับรับจ็อบเป็นฟรีแลนซ์ทั้งหลายนะครับก็มีโอกาสนะที่จะก้าวขึ้นไปในสเต็ปที่สูงขึ้นนะครับได้เจอคนที่มีบารมีมากขึ้นแล้วก็มีคนที่มีบารมีมาช่วยเหลือเราได้ไปอยู่ในที่ที่มีความศิวิไลนะหรือว่าไปอยู่บริษัทที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีคนโอบอุ้มสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยผลักดันมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีธนูเป็นช่วงที่เฮงนะครับเฮงมากๆนะแล้วก็ต่อมาเลยดีกว่าคนเกิดราศีมังกรนะครับนะราศีมังกรเป็นราศีที่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอ้โหยากนะใช้ชีวิตยากขึ้นนะครับ
โอกาสต้องระมัดระวังถูกปลดออกจากตำแหน่งมีอุบัติเหตุในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะบริษัทอาจจะเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนฝ่ายยุบควบรวมกิจการนะครับทำให้เกิดการที่เราจะต้องนะครับทำธุรกิจใหม่ๆลงทุนเองหรือว่าอาจจะย้ายแผนกนะครับย้ายงานนะครับเนี่ยในช่วงนี้ถือว่าเหนื่อยใจเยอะหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเปลี่ยนแล้วมีโอกาสนะที่จะได้เงินทองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ต้องกังวลนะครับแต่ทั้งนี้ก็อยากให้มีความขยันในช่วงปีนี้ให้มากขึ้นนะครับคิดไอเดียอะไรใหม่ๆรีบทำซะหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เราทำมานานนะครับแล้วก็มันเงียบๆนะครับอยากจะปัดฝุ่นอยากจะกระตุ้นให้ตัวเลขหรือโปรเจกต์นั้นมันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาไอเดียใหม่ๆของเราออกมาซะจึงจะสำเร็จนะครับแต่ครึ่งปีหลังต้องระมัดระวังคือหัวหน้าเจ้านายอาจจะถูกปลดหรือถูกย้ายไปฝ่ายอื่นนะครับคนที่คุ้มครองดูแลเราหรือช่วยเหลือเรานะครับจะไม่ได้ทำงานกับเราแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับสภาพนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็เรื่องของอะไรมาละคนเกิดในวันราศีนะครับกุมกุมเมื่อกี้มังกรนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดมังกรอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะมันมีเรื่องอุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังนะครับระวังอุบัติเหตุนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานนะครับแต่ระวังอุบัติเหตุในที่ทำงานก็ได้หรือว่าอุบัติเหตุหลังจากที่กำลังจะเดินทางไปทำงานหรือเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยต้องระวังดีๆนะคนเกิดในราศีมังกรนะครับต่อมาคนเกิดในราศีกุมนะครับกุมนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นผู้หญิงนะครับที่ถือคนโทนะครับหรือถือหายใหญ่ๆก็ได้นะบางทีนึกภาพคนโทไม่ออกก็นึกถึงหายก็ได้นะฮะก็เทน้ำออกจากหายนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมนะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นจังหวะชีวิตกำลังจะอยู่ตรงทางแยกนะครับต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆจะซ้ายจะขวาจะบริษัท A หรือไปบริษัท B หรือจะทำหน้าที่นี้หรืออยากจะไปอยู่อีกฝ่ายนึงนะครับกำลังอยู่ทางแยกของชีวิตนะครับเป็นจังหวะชีวิตที่มีโอกาสนะที่จะถูกชักจูงมีคนช่วยเหลือมีคนชักชวนนะครับนะให้ไปทำในสิ่งที่เราอยากทำมานานนะครับดังนั้นคนเกิดราศีกุมคิดเอาไว้แต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งต้องให้เลยเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับพอเข้าเดือนกรกฎาคมปุ๊บนะครับลุยเลยนะครับอยากทำอะไรรีบๆทำสะสมเงินทองสะสมแต้มสะสมนะฮะคอนเนคชั่นนะครับอะไรมากมายหลายแหล่นะครับเอามาแล้วเอามาใช้ในช่วงเดือนตั้งแต่กรกฎาคมนะครับเป็นต้นไปรับรองว่าเฮงแน่นอนนะครับครึ่งปีหลังมันจะคนละหน้านะครับคนละคนกับช่วงครึ่งปีแรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เป็นจังหวะชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นนะฮะภาระหน้าที่ยากขึ้นเยอะขึ้นหนักขึ้นนะครับมีโอกาสถ้าใครอยากจะไปต่างประเทศหรือว่ามีความคิดนะครับอยากไปต่างประเทศก็จะได้ไปต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ไปแล้วดีด้วยนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพนะครับมันมีดวงป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับในปีนี้ปุบปับฉับพลันระวังจะแอดมิดนะครับด่วนนะในช่วงปีนี้นะครับมันจะชงเรื่องของสุขภาพมากกว่านะต่อมานะครับสุดท้ายคนเกิดในราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนเนี่ยเป็นช่วงที่ปีนะครับเป็นปีที่ครึ่งปีแรกนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะสังเกตไหมว่ามันมีโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ให้ทำนะครับมีคนให้เราไปทำงานแทนคนอื่นเขามีคนเอางานที่เปิดแผนกเปิดไฟล์ใหม่ๆมาให้ทำนะครับมันมีงานนะครับจุกจิกนะมาเยอะขึ้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมีนนะครับเป็นช่วงที่ทำงานจับฉ่ายทำงานไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันทำงานที่มันไม่ค่อยได้เนื้อนะครับได้น้ำเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมีนผลในงานนะเหนื่อยมากกว่าปีที่แล้วหรือพอๆกับปีที่แล้วแต่ผลของงานนะครับ
หรือคนที่เขาเห็นแรงเห็นเราเนี่ยมันน้อยนะครับน้อย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 กว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับก็ทำใจนะมันก็ทำใจไม่พอทำอารมณ์เสร็จแล้วก็ต้องพยายามทำงานนะครับทางแก้ดีกว่านะคือเวลาทำงานเสร็จปุ๊บต้องบอกหัวหน้าอย่าเงียบนะครับทำงานอะไรก็ต้องให้บอกว่าเสร็จแล้วนะครับกับผู้ใหญ่กับหัวหน้ากับคนนั้นๆนะครับตอกย้ำไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วครับอีก3วันเสร็จแล้วค่ะนะอีกเดือนหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาว่าเสร็จแล้วบ่อยๆนะครับมีอะไรให้ทำอีกไหมเนี่ยมันทำให้ผลงานมันเกิดไงเพราะว่าเราสร้างความรู้สึกที่ดีนะครับหรือว่าสร้างคำพูดว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะมีอะไรให้ทำเพิ่มไหมประโยคพวกนี้นะครับพูดบ่อยๆให้หัวหน้าเราได้ยินจนเห็นหน้าเราแล้วรู้สึกได้ว่าไอ้นี่มันพูดอยู่ไม่กี่ประโยคนะครับว่าเสร็จแล้วค่ะนะเสร็จแล้วครับมีอะไรให้ทำอีกไหมครับกลับก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่าคาดหวังอะไรมันจะผิดหวังง่ายนะครับทางแก้ก็ต้องอย่างที่บอกนะเสนอหน้าไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคนเกิดราศีมีนนะครับเรื่องของความก้าวหน้าในปีนี้นะครับจะมาจากเพศตรงข้ามนะถ้าเราจะต้องมีหัวหน้าใครที่มีหัวหน้าเป็นเพศตรงข้ามก็ถือว่าสนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าใครที่มีหัวหน้าเป็นเพศเดียวกันนะครับอดีตหรือปีก่อนๆอาจจะดีกับเราแต่ปีนี้เพศเดียวกันจะชงกับเรานะครับโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราคนที่มีนะครับหน้าที่การงานที่นะครับสูงกว่าเรานะครับเนี่ยจะชงกับเรานะครับโดยถ้าเป็นเพศเดียวกันกับเรานะครับไม่ค่อยสนับสนุนเราสักเท่าไหร่นะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะโอเคอยู่ได้แล้วก็ไม่ค่อยจะทุกข์ร้อนเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีแล้วผมว่าทุกข์กว่าอีกนะมาเริ่มต้นดูดวงกันดีกว่านะดูดวงเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีถึงกันนะครับกันเกิดวันที่13นะครับเดือน9ปี2532นะครับ กันขอบคุณค่ะการงานนะเรื่องของการงานพื้นดวงชะตาดาวการงานนะครับคือดาวพระศุกร์นะครับตอนนี้ปีนี้นะครับดาวการงานสัมพันธ์กับดาวการเงินนะครับการเงินช่วงปีนี้ไหลออกเยอะแยะนะครับเพราะนั้นช่วงครึ่งปีแรกงานก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็เหนื่อยใจไม่ค่อยสบายใจนะครับมีความกังวลใจตัวเนื้องานมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานมีการปรับระบบมีการปรับเรื่องของเวลาการทำงานมีการปรับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีปัญหานะครับที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของพยายามฟังหูไว้หูนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาอย่าไปยุ่งนะครับหรือว่าใครที่เอาเรื่องชาวบ้านมาพูดให้เราฟังในที่ทำงานนะครับพยายามอย่าไปร่วมอยู่ในวงสนทนานั้นด้วยนะครับหรืออย่าไปเอาตัวแสดงความคิดเห็นนะครับทางเชิงลบนะกับใครก็ตามที่อยู่ในที่ทำงานเรานะครับเพราะว่ามันมีดวงชะตาที่ความแตกแปลว่าพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งนะครับบางทีคนเอาไปแปลงสารแล้วก็มีคนเข้าใจผิดเรานะเพราะฉะนั้นก็พูดด้านบวกอย่างเดียวเลยคนนี้เป็นยังไงบ้างเราก็ดีนะคนนี้ล่ะดีนะดีทุกคนดีหมดนะครับเพื่อนเราเนี่ยมันก็ไม่มีศัตรูนะครับก็ถือว่าปีนี้แต่ช่วงครึ่งปีหลังโอ้ดีมากเลยนะครึ่งปีหลังดาวพฤหัสทับอาทิตย์นะครับเป็นจังหวะที่มีโอกาสนะตำแหน่งดีขึ้นหรือว่ามีเงินขยับดีขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีความเก่งเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงครึ่งปีแรกหรือว่าช่วงเดือนปัจจุบันนี้นะครับยังกังวลใจเรื่องอะไรยังมีความปัญหานะจุกจิกเรื่องอะไรนะครับครึ่งปีหลังทุกอย่างเคลียร์จบแล้วก็มีโอกาสที่จะได้หน้าที่ที่มันมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อความรับผิดชอบเยอะเงินมันก็ค่อยๆขยับตามไปนะต่อมานะครับจริงๆเขาบอกว่าคนเราเวลาทำงานอยู่ไหนสักตำแหน่งหนึ่งนะครับอยู่ตำแหน่งฝ่ายบัญชีอยู่ตำแหน่งฝ่ายคอมพิวเตอร์นะครับฝ่ายหัวหน้านะครับพยายามอย่าเป็นคนที่บริษัทขาดไม่ได้นะครับอย่านะอย่าเด็ดขาดนะครับ
ถ้าเราอยู่สมมติแผนกคอมพิวเตอร์นะครับแผนกคอมพิวเตอร์เป็นคนที่หัวหน้าต้องการนะครับขาดไม่ได้เลยพอขาดเราปุ๊บโอ้โหทุกอย่างมันวุ่นวายทุกอย่างมันโอ้โหเนี่ยถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ทำให้รู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยคุณรู้ไว้เลยนะครับว่าตำแหน่งคุณไม่ไปไหนหรอกนะเขาให้คุณอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่มีใครมาแทนคุณได้นะเพราะฉะนั้นพยายามเป็นคนหรือทำงานนะครับในตำแหน่งใดก็ตามพยายามเรียนรู้ในตำแหน่งอื่นๆนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีนะครับที่ให้เพื่อนร่วมงานหรือเรียนรู้หรือสอนงานนะครับให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับลูกน้องให้กับบริวารนะครับอย่าไปกักวิชานะมีอะไรต้องปล่อยวิชานะครับให้หมดเราปล่อยวิชาเราได้มิดนะครับมากขึ้นไม่ต้องกลัวใครจะมาทิ่มแทงเราทีหลังหรอกนะถ้าเราเจ๋งจริงเดี๋ยวเราก็ขึ้นเองนะครับหรือเราก็มีมิดมากไม่ต้องกลัวนะผมเห็นมิดเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราอยู่แล้วมีความสุขมากกว่าจะกักวิชาแล้วสุดท้ายพอเราไม่อยู่หรือขาดเราไม่ได้เนี่ยงานมันก็พังพอพังเสร็จเรากลับมาทีโอ้โหทุกคนชื่นชมหัวหน้าชื่นชมนะครับพอจะปรับตำแหน่งมีตำแหน่งใหม่ๆที่มันสูงกว่าเดิมให้ไปดูแลลูกน้องบริวารดูแลบริษัทเขาก็ไม่ให้คุณไปหรอกเพราะว่าคุณเจ๋งในตำแหน่งเนี้ยนะเขาก็ให้คุณเป็นหนึ่งเลยนะครับเขาก็ไม่อยากให้มีปัญหาในตำแหน่งนี้อีกเขาก็ให้คุณอยู่ยาวๆ5ปี10ปีนะอ่ะมาผมพยายามจะแทรกเรื่องของวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตในทางแก้ปัญหาในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องต่างๆนะครับไม่อยากจะดูได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีนะครับมันเด็กๆอ่ะนะมันหมูนะมันดูดวงพวกนี้มันขนมกรุบอ่ะนะมันง่ายมันเคี้ยวง่ายแต่ว่ามีปัญหาแล้วแก้ยังไงหรือใช้วิธีหรือใช้วิถีชีวิตนะครับแบบไหนที่ทำให้เราเจ๋งขึ้นหรือว่าดีขึ้นจริงๆไอ้เนี้ยมันยากกว่าในการที่จะช่วยคุณนะนะมาต่อนะครับคุณไหนล่ะคุณแมวนะครับคุณแมวเกิดวันที่12นะครับ12เดือน2ปี2514นะเรื่องงานนะครับพื้นดวงชะตาคุณแมวลัคนาอยู่ในราศีมังกรอย่างที่บอกนะครับราศีมังกรในครึ่งปีแรกดีอยู่นะครับครึ่งปีหลังเรามาระวังเรื่องการตัดสินใจนะครับตัดสินใจเรื่องใหม่ๆเรื่องใหญ่ๆนะครับมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคุณแมวช่วงครึ่งปีแรกขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะครับนะพยายามอะไรที่เป็นบวกอะไรที่ดีๆเนี่ยรีบทำนะครับในช่วงครึ่งปีแรกให้ได้นะฮะขยันซื่อสัตย์ประหยัดนะมีวินัยใฝ่ความรู้คู่คุณธรรมนะครับทำไปเลยนะรับรองว่ารุ่งนะครับเพราะว่าครึ่งปีแต่ครึ่งปีหลังห้ามตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเด็ดขาดนะครับไม่เอาห้ามเลยจะเปลี่ยนงานทำอะไรนี่ห้ามเด็ดขาดนะฮะมาต่อมาบอมถามเรื่องความรักนะฮะบอมเกิดที่2เดือน9ปี2534นะเรื่องของความรักพื้นดวงชะตาของบอมนะพื้นดวงเป็นคนที่ทำอะไรเป็นคนที่มีความขยันนะบอมนะดาวอังคารเป็นมหาจักรนะครับมหาจักรเนี่ยมันขยันแบบวูบวาบนะวูบวาบคือเวลาที่งานเข้าหรือว่าอารมณ์ที่บอมอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีพลังมหาศาลเลยนะมันขยันมากกว่าคนอื่นแบบเห็นได้ชัดนะถ้าบอมอยากจะขยันโชว์เขานะใครก็สู้บอมไม่ได้แต่ถ้าบอมจะโชว์ความขี้เกียจนะบอมก็ไม่มีใครสู้บอมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตาเรื่องของนิสัยเป็นคนที่ทำอะไรมันสุดนะครับสุดโต่งซ้ายสุดขวาสุดนะแต่เรื่องความรักนะครับเช่นเดียวกันมุมดาวเรื่องความรักดาวความรักอยู่ในเรือนการเงินมีเงินมีทองมีอะไรก็ตามในช่วงปีนี้จะใช้เงินไปกับเรื่องของแฟนเรื่องของความรักนะมากมายนะครับจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวนะครับเวลาไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าไปไหนมาไหนก็ต้องพาแฟนไปกินของดีๆหน่อยนะครับจะกินเหมือนเดิมก็ไม่ได้เนี่ยคือใช้เงินนะไปกับเรื่องของความรักมากเป็นพิเศษช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะขัดแย้งคือช่วงเดือนนี้เลยนะเดือนมิถุนายนมกราถึงกุมภาสองเดือนนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องความรักเยอะนะแต่พอเข้าช่วงวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับความรักก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นดาวศุกร์เล็งจุดเกิดนะครับดวงชะตาดาวความรักนะครับเล็งนะครับแบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเลือดลมในกายนะครับมันจะพุ่งพล่านนะออกมานะครับพออยู่ข้างๆแฟนจะรู้สึกได้นะครับของกลิ่นไอนะครับของกลิ่นไอความกระเหี้ยงกระหือรือนะครับแน่ของบอมนะ
มันอาจจะส่งมาที่แววตาก็ได้นะครับบอมมองตาแฟนนะครับบอมอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่แฟนบอมรู้ตัวโอ้โหมันส่อขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นไหมมันออกอาการขนาดนี้เหรอนะบอมไม่รู้ตัวไงแต่แฟนเขาจับอาการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเดือนหน้านะครับก็ถือว่าความรักดีนะครับถ้ายังไม่มีคู่เขาบอกจะมีคู่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่ามันก็จะมีนะครับอะไรที่มันลึกซึ้งนะครับบอมจะมีอะไรที่ลึกซึ้งนะฮะกับแฟนในช่วงเดือนหน้านะครับบอมก็เตรียมตัวนะแล้วก็บอมต้องระวังอย่างนะครับเวลาช่วงไหนที่บอมกระเฮี้ยนกระหือรือนะครับบอมจะลืมทุกอย่างนะครับลืมทุกอย่างอะไรที่เตรียมมามันไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นบอมต้องระมัดระวังนะบอมนะบางทีดูดวงนี่มันอยากจะพูดอะไรมันลึกๆกว่านี้มันพูดไม่ได้นะบอมเข้าใจผมไหมเข้าใจเนาะอ่ะพอละอ่ะเต้ยนะเต้ยเรื่องเด่นๆนะเกิดวันที่13นะครับเดือน11นะฮะปี2533นะครับดวงชะตาเต้ยนะเต้ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ย พื้นดวงชะตาเต้ยนะครับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันนะครับดาวศุกร์มันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของความรักนะแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับมันคืออาทิตย์คือไฟฟ้าหรือความสว่างนะครับเพราะนั้นดาวความรักมันอยู่คู่กับปลั๊กไฟฟ้านะครับเพราะนั้นความรักเต้ยเป็นคนที่มีความรักอยู่ตลอดเวลานะครับมีความรักที่พร้อมจะให้กับทุกคนอยู่ตลอดเวลานะครับนะเป็นคนที่มีเพราะเป็นพ่อพระนะครับเพราะนั้นเต้ยจะเป็นคนที่รักเด็กนะเต้ยนะรักเด็กนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามนะเต้ยต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของหนึ่งเลยเวลาที่เต้ยนะพื้นดวงชะตาดาวราหูมันเด่นนะครับเวลาเต้ยเมาเนี่ยเต้ยมันจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเต้ยต้องระมัดระวังตอนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าไปเมาข้างนอกเมาเดี่ยวเนี่ยเต้ยจะหน้ามืดตามัวได้เพราะต้องระมัดระวังเรื่องของแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะแล้วข้อ2นะครับพื้นดวงชะตาของเต้ยเรื่องของดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับพื้นดวงชะตาดาวการเงินมันเป็นจังหวะชีวิตที่มุมดาวการเงินมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนการเงินอันนี้น่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าพื้นดวงชะตาดาวความรักให้สบายใจบอกไว้เลยว่าปีนี้ดาวความรักมันก็ค่อยๆนะครับค่อยๆพัฒนาถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับมันก็จะอยู่กันแบบเดี๋ยวทะเลาะบ้างดีบ้างมันจะสลับกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของการเงินอันนี้น่าห่วงกว่าเพราะว่าปีนี้ดาวเสาร์มันคือดาวความทุกข์อยู่ในเรือนการเงินแปลว่ามีความทุกข์ใจเรื่องการเงินมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในช่วงปีนี้นะรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับเยอะถึงเยอะมากนะแล้วก็ดาวครอบครัวคือดาวพระเสาร์เหมือนกันนะแปลว่าอะไรดาวเงินดาวความทุกข์ดาวครอบครัวเนี่ยมันอยู่พัวพันอยู่อย่างนี้แปลว่ารายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอยู่ทำงานอะไรก็ตามพยายามเก็บเงินให้มากๆนะเก็บเงินในทุกรูปแบบนะครับอย่าใช้อะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายมากเกินนึกถึงคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นดวงเดี๋ยวมันจะใช้จ่ายกับเพื่อนฝูงกับเรื่องจุกจิกมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นๆคือเรื่องเงินที่ใช้ไม่พอนะต่อมา A ถามว่างานจะได้ทำในช่วงไหนของปี58นะ A นี่กังวลนะเกิดวันที่4เดือน4ปี2526นะพื้นดวงชะตาเรื่องของหน้าที่การงานนะเกิดช่วงวันเวลา 15.37 อย่าลืมรายการคนพยากรณ์นะครับมาประจำทุกวันศุกร์ช่วง 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับกับ Channel 8นะครับนะช่อง8ของเรานะครับทีวีพูดได้นะ Channel 8นะครับดูได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.thaitv8 นะครับหรือ YouTube ก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับนะ Facebook นะใครที่มี Facebook ก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับก็พิมพ์ตามหน้าจอนี่แหละเนาะมาแต่อย่าถามดวงชะตานะครับห้ามถามดวงใน Facebook นะครับไม่ตอบนะครับไม่ตอบจริงๆนะวันนึงผมมีคนที่เข้ามาถามเรื่องดวงนะครับวันนึงเกือบ100คนนะครับบอกตัวเลขได้เลยนะเกือบ100คนบางวันถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอะไรที่ไม่รู้อะไรนะอยู่ดีมาเป็น100กว่าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนึงคนมาถามอย่างละข้อนะครับเป็น100คนผมตอบให้ไม่หมดแล้วก็เลยเอาวิธีคือไม่ตอบดีกว่านะครับมาเรื่องของ A จะได้ทำงานช่วงไหนเนาะพื้นดวงนะเรื่องของงานดาวการงานคือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์อยู่ในจุดที่จะได้ถ้าจะได้ทำงานนะครึ่งปีหลัง
เร็วที่สุดคือสิงหานะช้าที่สุดนะครับตุลานะเพราะฉะนั้นแปลว่าครึ่งปีแรก A ไม่ได้ทำงานนะอยู่นะเกาะที่บ้านกินไปต่อมาออยนะครับออยเรื่องความรักนะออยนะออยเกิดวันที่5เดือน2ปี2534นะครับ2534ออยพื้นดวงชะตาพื้นดวงนี้ลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรคนราศีมังกรดาวความรักปีนี้โดดเด่นนะดาวความรักปีนี้โดดเด่นแสดงว่าถ้ายังไม่มีแฟนก็จะมีแฟนถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับต้องระมัดระวังนะครับจะมีโอกาสที่จะมีเพิ่มอีก1คนได้นะออยเพราะฉะนั้นพื้นดวงของออยเป็นช่วงเดือนที่มีช่วงปีนะครับช่วงปีที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของความรักนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะในช่วงปีนี้นะครับแต่มันดีอยู่แค่ครึ่งปีคือตั้งแต่มกราถึงช่วงเดือนมิถุนายนนะครับมีความรักที่หวานๆนะครับหวานซึ้งนะตรึงใจนะครับมีความรักที่สดใสนะครับในมุมมองที่โลกเรามันสีชมพูนะครับมันก็สีชมพูอยู่ได้สักครึ่งปีแต่อีกครึ่งปีหลังมันจะออกสีช้ำเลือดช้ำหนองหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าความรักนะก็ตักตวงนะครับแล้วก็พยายามครึ่งปีหลังมันจะมีความการทะเลาะการไม่เข้าใจการมีเรื่องอะไรไม่รู้ที่มันเป็นปัญหาได้ทุกอย่างในเรื่องความรักเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของออยนะครับก็รู้อย่างนี้นะครับก็ไปวางแผนเอานะว่าครึ่งปีแรกความรักมันดีต้องทำยังไงครึ่งปีหลังความรักไม่ดีทำยังไงนะคิดเองบ้างเนาะต่อมากุ๊กกิ๊กนะฮะกุ๊กกิ๊กเรื่องเด่นๆในช่วงนี้ค่ะกุ๊กกิ๊กเกิดวันที่27นะเดือน3ปี2534นะเรื่องเด่นๆพื้นดวงชะตากุ๊กกิ๊กอยู่ในราศีมีนนะครับราหูเล็งจุดเกิดนะครับราหูเล็งดาวพุธด้วยนะช่วงเด่นมากๆเลยนะในเดือนนี้นะครับและเดือนหน้านะมกราคมกุมภาพันธ์นะกุ๊กกิ๊กทำงานหลุดง่ายมากทำงานถูกตำหนิได้ง่ายทำงานแบบสมาธิหายไปทั้งหมดก็ไม่รู้นะครับได้ง่ายระมัดระวังถูกหัวหน้าผู้ใหญ่มาต่อว่านะครับแล้วก็หลงลืมเบลอสมองมันเบลอนะเอานู่นวางไว้ที่ไหนเอานี่วางไว้ที่ไหนของหายหรือว่าไฟล์ข้อมูลมีปัญหาโทรศัพท์สูญหายเสียหายอุปกรณ์โทรศัพท์ล่วงหล่นน้ำนะครับเข้าห้องน้ำล่วงลงชักโครกคือมันมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับคุยกันทางเมลทางไลน์คุยกันคนละเรื่องกันนะครับคุยไม่เข้าใจกันไม่รู้เรื่องกันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยในช่วง2เดือนนี้พยายามมีสติเยอะๆแล้วก็เน้นย้ำได้งานหรือหน้าที่อะไรมาได้รับมอบหมายอะไรมาต้องถามทวนกลับดีๆว่าเข้าใจแบบนี้ตรงกันไหมนะคือง่ายๆต้องคุยกันให้เยอะขึ้นนะครับอย่าใช้การจำมากเกินต้องจดให้เยอะๆนะเบอร์2เดือนนะครับมีคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดในช่วง2เดือนนี้ด้วยนะต่อมาฟ้านะครับคุณฟ้าเรื่องการเงินนะฟ้าเกิดวันที่8เดือน10ปี2525นะพื้นดวงชะตาเรื่องการเงินดาวการเงินในช่วงนี้นะรายจ่ายมันจ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของจุกจิกเรื่องจุกจิกนะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆมาให้เราได้ใช้สักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาแต่เงินไปไหนหมดก็ไม่รู้เพราะว่ามุมดาวการเงินมันเป็นมุมดาวที่ใช้เงินไปกับของจุกจิกจุกจิกจุกจิกนะครับแล้วก็เต็มบ้านไปหมดเลยเต็มห้องหมดเลยนะครับสุดท้ายก็เอามาใช้ได้บ้างไม่ใช้ได้บ้างใช้ไม่คุ้มราคาบ้างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเงินไม่จำเป็นช่วงปีนี้ทั้งปีนะครับถ้าเราอยากได้อะไรเราอดใจนะครับเอาไว้อยากได้จัดๆครั้งที่2ครั้งที่3เดินผ่านในสินค้าชิ้นนี้ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเอาอยากซื้อค่อยซื้อแต่ว่าเห็นครั้งแรกหรือเห็นครั้งที่2อย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะจังหวะชีวิตเรื่องของการเงินนะครับเดือนที่ต้องระวังที่สุดเดือนนี้แหละมิถุนาไอ้มกรานะครับมกราจดไว้นะมกรามีนานะครับแล้วก็มิถุนานะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งคือช่วงเดือนพฤศจิกานะและจ่ายเยอะมากต่อมาคุณนัทวรานะครับนัทวราเรื่องของการงานเกิดวันที่29เดือน2ปี2523นะเรื่องของงานนะครับนัทวราพื้นดวงชะตาดาวการงานนะครับคือดาวอังคารนะดาวอังคารในช่วงนี้ทับจุดเกิด
ช่วงนี้งานเยอะงานเหนื่อยงานยุ่งงานพิเศษนะครับงานแทรกงานด่วนเยอะมากนะครับงานตกผิดพลาดนะครับเยอะคนกวนประสาทเยอะคนพูดประจาไม่เข้าหูเยอะนะในช่วงเดือนนี้เลยนะครับมกราแล้วก็จนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะ2เดือนนี้นะฮะเป็นช่วงที่งานมีปัญหาเยอะนะคุณณัฐวรานะครับต้องตั้งใจทำงานจริงๆเลยนะต่อมาปูนนะครับคุณปูนความรักครับคุณปูนเกิดวันที่26เดือน6ปี2513นะปูนเรื่องความรักพื้นดวงชะตาดาวความรักคือดาวพฤหัสช่วงนี้ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในจุดที่สวยงามนะครับสวยงามโดดเด่นดีมากแปลว่ามีพัฒนาการเรื่องความรักดีขึ้นถ้าเราคาดหวังว่าแฟนเราจะทำอะไรให้เขามีโอกาสทำให้นะแล้วก็ถ้ามีการวางแผนนะครับวางแผนในชีวิตคู่ว่าจะไปทำอะไรต่อนะครับปีนี้สำเร็จนะครับมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้ามากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่มันจะไม่มีอุปสรรคมันจะราบรื่นทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ใช่เลยนะครับมันมีปัญหามีอุปสรรคแต่ข้อดีคือเรารู้ว่าอุปสรรคทั้งหลายแหล่เนี่ยมันผ่านไปได้แน่เพราะว่าตอนจบมันจบสวยนะครับเพราะฉะนั้นคิดสิ่งใดให้รีบทำนะครับแต่ที่ต้องระมัดระวังคือคำพูดนะรับปากอะไรไว้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปรับปากนะครับมันจะทำไม่ได้ตามที่พูดขอให้ทำดีกว่าพูดนะครับแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์นะเพราะว่าคุณ ปูนนะครับมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์มันขึ้นลงได้เร็วได้ง่ายนะครับต่อมาคุณแตงนะแตงเกิดวันที่8เดือน5ปี2502นะครับการเงินในช่วงนี้พื้นดวงเรื่องการเงินดาวการเงินคือดาวพระศุกร์ช่วงนี้ดาวพระศุกร์อยู่ในการงานใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องการงานเยอะใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพื่อนฝูงนะครับหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมของจุกจิกนะครับที่ใช้กับร่างกายนะครับพอสมควรนะแล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวนะครับต้องให้อาจจะเป็นลูกหลานนะครับคนในครอบครัวใช้ประปรายเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้านะครับพยายามบีบนะฮะอะไรที่ยังไม่ควรซื้อเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมวางแผนระยะยาวว่าปีนี้อะไรที่จะซื้อหรือซื้อได้แค่ไหนของที่มีราคาแพงๆซื้อแค่ชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นก็พอแล้วอะไรพวกนี้นะครับวางแผนดีๆนะแต่ภาพรวมถือว่ายังประคับประคองในปีนี้ไปได้เรื่องการเงินนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังโอเคนะยังไหวอยู่นะครับต่อมาคุณไก่เรื่องของการงานเกิดวันที่10เดือน4ปี2506คุณไก่นะครับพื้นดวงชะตาเรื่องงานดาวการงานคือดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพปุตตะแปลว่ามีงานย่อยนะครับงานเล็กๆน้อยๆนะครับมีจ็อบพิเศษเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับนะเป็นจ็อบที่ค่อนข้างจะทั้งอยากทำและไม่อยากทำนะครับมาได้ตลอดเวลางานยังเหนื่อยเยอะยุ่งอยู่แต่ว่าดีขึ้นนะครับแนวโน้มระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นะครับในเรื่องงานถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจได้นะเหลืออีกหลายคนนะครับแต่ว่าการตอบในช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาในช่วงการตอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องปีนี้ในช่วงการคุยนะครับในเรื่องการดูดวงนะก็สัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนะครับเบรกต่อมาจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์นะครับวันนี้จะพาไปสวดมนต์ขอพรนะครับมนต์มันช่วยทำให้เรามีสมาธิแล้วก็สมาธินะครับแล้วก็มีปัญญานะแล้วก็ใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็เดี๋ยวมาสวดมนต์ร่วมกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที
จากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงนะครับสุดท้ายของรายการคนพยากรณ์นะครับคือช่วงสวดมนต์นะฮะวันนี้เราก็พาไปนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นวัดชื่อวัดกษัตรานะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไหว้พระประธานในโบสถ์นะครับจะอยู่วิหารข้างๆกันนะซึ่งมีนะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับชื่อก็บอกไว้นะครับว่าพระสยามนะครับคือประเทศไทยนะเทวาธิราชเทวาก็คือเทวดานะครับเทวาธิราชคือราชหรือราชาก็เป็นเทวดานะครับระดับชั้นสูงนะครับที่คอยดูแลสยามหรือบ้านเมืองของไทยแล้วนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็ไปไหว้กันได้นะครับหรืออย่างน้อยถ้าเราไม่รู้ไปไหนนะครับเพราะว่าไม่สะดวกในการเดินทางก็จิตระลึกถึงได้นะครับเนี่ยมองหน้าแล้วก็มองรูปนะครับที่อยู่เบื้องหน้าของผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่แล้วก็จดจำเอาไว้นะครับแล้วว่าเวลามีความทุกข์ใจหรือตอนนี้ไม่สบายใจเรื่องใดนะครับก็นึกถึงนะครับหน้าแล้วก็สื่อจิตออกไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์ต้องไปอยู่ไปถึงที่ไหมนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารนะครับดูทีวีหรือแค่นึกเฉยๆเนี่ยท่านจะรับรู้หรือเปล่านะครับจะช่วยเราได้ไหมแบบนี้นะครับเพราะว่าอยู่ห่างไกลนะครับอยู่เชียงใหม่อยู่ภาคใต้นะครับไม่ได้มานะมาไหว้ตรงหน้านะครับก็ให้สบายใจได้นะครับว่าถ้าลูกเคารพใดนะครับที่เราอยากจะกราบไหว้นะแล้วเราขอนะครับหรือว่าเราไหว้แล้วเราคิดว่าไม่อยู่ห่างไกลแล้วคงจะช่วยเราไม่ได้นะครับเราไม่ต้องไปไหว้หรอกนะครับเขาเทพเทวดาไม่รับรู้ในจิตที่เราส่งถึงไปก็ไม่ต้องไปขอนะครับเพราะว่าขอไปก็ไม่ได้ผลนะฮะจะช่วยเราได้อย่างไรแค่เราส่งกระแสจิตไปยังไม่รับรู้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับเราจะมาไหว้นะครับขอพรท่านกันในเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมนึกนะว่าตอนนี้ทุกข์ใจเรื่องอะไรตอนนี้กังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะนำสวดมนต์นะครับไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับขอพรให้ช่วยแก้ปัญหาพร้อมๆกันนะครับมาตั้งจิตตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะมาสวดมนต์นะครับในเรื่องของการชุมนุมเทวดาดีกว่านะครับเพราะว่านี่ก็คือเทวดานะอาจจะท่านอาจจะมีบริวารนะครับพระสยามเทวาธิราชก็มีบริวารมากมายนะครับก็อาจจะได้ส่งเทวดามาช่วยเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ชุมนุมเทวดาเพื่อให้เทพเทวดาได้รับรู้ว่าเรากำลังจะอธิษฐานเรื่องอะไรด้วยนะครับสักเคกาเมจารุเปคิริสิคราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตาลุวนาคาเนเคหะวัตุมมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชรัทระวิสเมยักขะคันธพนาคา
ติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาทโวเมสุชันตุธรรมสวนกาโรอายัมพทันตาธรรมสวนกาโรอายัมพทันตาธรรมสวนกาโรอายัมพทันตาข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเหล่าบรรดาลูกๆขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงการปัจจุบันแด่พระสยามเทวาธิราชซึ่งอยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของเทพเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเมืองที่ปกปักรักษาดูแลให้เกิดความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองในเคหสถานของลูกรวมถึงในที่ทำงานและเทพเทวดาที่ดูแลคุ้มครองรักษาของตัวลูกเองขอให้ได้รับบุญกุศลนี้โดยทั่วทั่วกันเทอญสาธุรวมถึงเหล่าบรรดาลูกๆณวันนี้หลายคนมีความทุกข์ใจไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องของงานที่มีปัญหาติดๆขัดๆทำงานไม่ก้าวหน้าทำงานแล้วกำลังจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหรือจะเป็นเรื่องของการเงินที่มีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังไม่มีเงินไปใช้หนี้หรือว่าถูกลูกหนี้เบี้ยวเงินรวมถึงการใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ไม่พอใช้จ่ายนะรวมถึงเรื่องของความรักหลายคนในปัจจุบันนี้ที่มีปัญหาเรื่องความรักอยู่และกำลังอยู่เบื้องหน้าขององค์พระสยามเทวาธิราชแห่งนี้ขอองค์พระสยามเทวาธิราชได้โปรดส่องทิพจักขุและเล็งเห็นปัญหาต่างๆของตัวลูกอาจจะเป็นเรื่องต่างๆที่มิได้เอ่ยพูดถึงในวันนี้แต่องค์ท่านย่อมรับทราบย่อมรับรู้ในกมลจิตดีเพราะว่าเราบรรดาลูกๆณตอนนี้กำลังนึกและคิดวิตกกังวลในเรื่องที่เป็นความทุกข์อยู่และขอให้ความทุกข์เหล่านี้จงค่อยๆ คลี่คลายขอเทพเทวดาช่วยดลจิตดลใจช่วยส่งเครื่องไม้เครื่องมือส่งคนช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์มาทุกสรรพกำลังเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาที่ลูกเผชิญอยู่นี้ได้ค่อยๆ คลี่คลายค่อยๆมารายหายสิ้นไปมีทางแก้ทางออกและเป็นทางออกที่จบได้ด้วยดีด้วยทุกครั้งรวมถึงสุดท้ายนี้เรื่องของสุขภาพหากตัวลูกรวมถึงคนที่ลูกรักทุกคนอาทิพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานบริวารหัวหน้าลูกน้องพี่ปานาอาทั้งหลายหากมีใครก็ตามที่ลูกห่วงรักกังวลศรัทธาและกำลังมีโรคภัยไข้เจ็บลุมเล้าอยู่อาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมหรือว่าโรคติดต่อหรือว่าโรคประจำตัวขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดช่วยดลบันดาลส่งคุณหมอคู่บุญวิธีรักษาที่ถูกต้องหรือยาที่ใช้แล้วถูกกับโรคถูกกับร่างกายคนที่ลูกรักเหล่านั้นให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆให้ท่านได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเรื่อยๆให้ท่านให้ตัวท่านและตัวลูกได้มีอยู่ข้างเคียงอยู่ใกล้ชิดขอให้ลูกได้มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณบุพการีในทางใดทางหนึ่งหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากนี้สืบไปเมื่อหน้าขอให้มีโอกาสที่จะทำงานในที่ที่ควรหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ตอบแทนพระคุณคนที่เคยช่วยเหลือลูกทุกคนโดยท่วนทั่วกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุหากคราใดทำบุญขอบุญนี้จงสำเร็จแก่พระสยามเทวาธิราชและเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเมืองประเทศไทยโดยทั่วกันโดยอัตโนมัติทุกครั้งไปเทอญสาธุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมการอธิษฐานที่ถูกต้องและอธิษฐานนะครับที่เป็นไปด้วยเหตุและผลนะครับเราไม่ได้อธิษฐานขอเรื่อยเปื่อยนะครับเราขอด้วยสิ่งที่ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดนะครับต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณนะครับทีมงานคนพยากรณ์ทาง Channel 8นะครับที่ทำให้ภาพนะครับออกมาสวยงามนะครับในวันนี้นะฮะใครที่ติดตามชมรายการนะครับคนพยากรณ์กับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะมาประจำทุกวันศุกร์ช่วง 18:00 นถึง 20:00 นเป็นรายการสดๆนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนในสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์